มีข่าวค่ะว่าจีนเนี่ยเขาส่งยานอวกาศนะคะเป็นยานขนส่งชื่อว่าเทียนโจเจ็ดเนี่ยขึ้นไปยังสถานีอวกาศเทียนกงแล้วก็ไปขนถ่ายสินค้าที่จำเป็นให้นักบินอวกาศในซึ่งเป็นลูกเรือเซินโจ17เรียบร้อยดีรับรื่นเลยอยากได้คำศัพท์ค่ะเกี่ยวกับยานอวกาศชื่อเขาต้องมีความหมายแน่แน่นอนครับคนจีนเนี่ยนะฮะเวลาจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีศิลปะในการตั้งชื่อมากเลยครับเขาก็จะเอาวัฒนธรรมโบราณเนี่ยนะฮะมาตั้งเป็นชื่อที่เขาภาคภูมิใจสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นจีนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะตั้งยังไงให้คนเขารู้ว่าเป็นของจีนนะครับเพราะก็เลยตั้งชื่อว่าเทียนกงคำว่าเทียนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคะท้องฟ้าท้องฟ้าแล้วกงกับกงคำว่ากงเนี่ยนะฮะเขาแปลว่าพระราชวังพระราชวังถ้าเคยไปเนี่ยนะไอ้พระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่ากู้กงนะก็กงตัวเดียวกันแปลว่าพระราชวังเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เอาคำว่ากงเนี่ยไปบวกกับคำว่าฟ้าก็คือตัวเทียนถึงเรียกรวมกันว่าเทียนกงนะพระราชวังกลางนภาอ่ายานอวกาศที่ใช้ขนมนุษย์อวกาศเนี่ยต้องมีน้ำหนักน้อยที่สุดเพราะนั้นไอการขนของเนี่ยสัมภาระอาหารน้ำเนิ่มอุปกรณ์ทดลองเนี่ยแยกลำกันนะครับเทียนโจขนของเฉินโจขนคนนะคำว่าเทียนตัวนี้ก็แปลว่าฟ้าใช่ไหมฮะส่วนคำว่าโจเนี่ยแปลว่าโบ๊ทแปลว่าเรือเรือใช่เพราะนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นขั่วยุ่นเฟยฉวนนะฮะเป็นเรือที่ใช้ขนสัมภาระอุปกรณ์ขึ้นไปนั่นก็คือเทียนโจส่วนเฉินโจตัวนี้เดิมเนี่ยเป็นชื่อโบราณโบราณปรัมปราที่ใช้เรียกอาณาจักรจีนก่อนที่จะผ่านมาหลายราชวงศ์จนกระทั่งถึงจงเผาเดมิงกงเขากัวสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับคำว่าเฉินแปลว่าเทพเทพเจ้าส่วนโจตัวนี้คือทวีปใหม่นี่หมดเลยนะใช่ซึ่งไอ้โจตัวนี้มันคนละตัวกับไอ้เทียนโจนะอ๋อคนละตัวกันด้วยคนละโจกันเห็นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับโจตัวนั้นที่ใช้ขนของแปลว่าเรือโจตัวนี้ที่ใช้ขนคนเนี่ยแปลว่าคอนติเนนต์แค่นั้นแหละจำไว้ว่าเขาจะต้องขนของกับขนคนในแยกกันนะฮะเทียนโจขนของนะครับเทียนโจขนคนแล้วขึ้นไปเจอกันที่เทียนกงนั่นไอเทียนกงเนี่ยเห็นว่ามีชื่อแบ่งห้องย่อยด้วยนี่มันมีห้องเล็กๆใช่เทียนกงมันอยู่เทียนกงอยู่ตรงกลางนะฮะตรงนี้เนี่ยเหมือนเราเคยดูในหนังอวกาศเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมากินนอนอะไรตรงนี้นะฮะแล้วก็ควบคุมบังคับการตรงนี้แต่จะมีห้องแลบต่อขยายออกไปเหมือนสร้างอาณาจักรออกมานะครับแลบฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกว่าเว่นเทียนเว่นเทียนแปลว่าเว่นแปลว่าถามหรือคำถามนะฮะเทียนแปลว่าฟ้ามนุษย์เราเนี่ยแรงบันดาลใจในการไปสู่อวกาศเนี่ยนะครับมันก็คือเอ๊ะสงสัยตั้งคำถามใช่มันมีอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นนะแปลว่าคำถามถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นเว่นเทียนห้องคำถามไปยังท้องฟ้าดูไพเราะพ่อพี่เล็กห้องนึงอีกห้องนึงชื่อว่าเมิงเทียนเมืองเทียนตัวนี้เมืองแปลว่าฝันฝันถ้าหากว่าคนเราไม่มีฝันเนี่ยก็จะไปไม่ถึงเพราะนั้นต้องมีฝันก่อนคมถูกต้อง